าทุกคนมาชมวัดถ้ำแจงนะครับทุกคนอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับทุกคนนี่พามาชมบรรยากาศก่อนครับเขายังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นที่สร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จถือว่าเป็นองค์เดี๋ยวพาขึ้นไปดูองค์พญานาคทุกคนและพญานาคองค์ใหญ่ที่9กันยายน2566ที่จะถึงนี้ทางวัดก็จะมีพิธีบวงสรวงบูชาน้อมถวายก็จะมีเป็นซึ่งในวันงานนั้นก็จะมีท่องเที่ยวมานางรำจิตอาสาก็จะมีพานอย่างนี้ให้นะทุกคนเป็นพานนะครับจะมารำบวงสรวงน้อมบูชาบวงสรวงบูชาทุกคนถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนก็ทำไว้มากเลยไม่ติดนะชุดใบสีชุดละ59 บาทต้องขอใช้เสียงนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต้องมาเช่าตรงนี้นะครับกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนเช่าพานนะครับทุกคนพานใบสีพญานาคทุกคนนู่นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปไหว้ข้างบนนะครับทุกคนถวายด้วยองค์ปู่ในวันเสาร์ที่9กันยายน2566ที่จะถึงนี้พาขึ้นไปดูด้านบนทุกคนหรือว่าท่านใดมีจิตศรัทธาก็ขึ้นไปแล้วอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลออกโรงทานกับทางวัดนี่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูสามารถพญานาคด้านบนได้จะแจ้งที่อยู่ที่แตนด้านล่างก็ดีนี่ทุกคนดูบรรยากาศในเพจ Facebook วัดถ้ำแจงก็ดีหรือว่าจะขึ้นมาที่นี่ทุกคนดูศาลาการประเรียนนี่ที่อยู่ด้านซ้ายมือของท่านพญานาคองค์ใหญ่ก็แล้วแต่ทำที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยทุกคนเขายังถมดินยังสร้างไม่เสร็จส่วนห้องน้ำห้องสุขานะครับจะอยู่ด้านขวามือของท่านนี่เดี๋ยวพาเข้ามาชมใกล้ๆครับหลังคาสีน้ำเงินสามารถเข้าได้สะดวกสบายนะครับนี่เขาจะมีผ้าแดงนี้ให้เขียนนะทุกคนสร้างเสร็จเป็นผ้าแดงนี้เป็นผ้าแดงให้เขียนเขียนชื่อนามสกุลนะทุกคนมาผูกไว้ตรงนี้ว้าวทุกคนดูสวยงามแดดร่มลมตกนะครับแดดร่มพอดีเลยเหมาะเลยสามารถเดินดูรอบๆของเอาว่ายังไงว่ายังมุมไหนคดไหนโค้งไหนก็ถ่ายรูปเอาไว้นี่ก็ทำยังไม่เสร็จนะนี่ยังทำไม่เสร็จเลยนี่ดูถ้าทำเสร็จน่าจะสวยอ่ะว้าวดูทุกคนดูพญานาคองค์ใหญ่ตั้งตางานอยู่หน้าเขาเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยู่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ทุกคนดูนี่เราสามารถเดินลอดอย่างนี้ได้นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีของเขาทำดีปะเนี่ยโหสวยนะเนี่ยสวยสวยนี่พาชมเป็นนักท่องเที่ยวมาขอโชคนี่จะออกมาด้านหลังเนี่ยนี่ตรงนี้ออกมาด้านหางของพญานาคแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูมุมด้านหลังว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นคลองโอ้เป็นคลองนะนี่ให้ทุกคนดูด้านหลังนู้นทางนี้น่าจะย้อนแสงนี่มองจากหางพญานาคไปด้านหัวทุกคนจะพามาดูด้านข้างนี่พามาดูด้านข้างนี่โอ้ทุกคนสวยงามมากว้าวอันซีนสวยสวยจริงสวยมากนี่ทุกคนจุดที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นบริเวณตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางขององค์พญานาคนี่จะเห็นด้านหลังนู่นด้านหน้านักท่องเที่ยวก็จะเดินขึ้นมาด้านนู้นทุกคนนี่ก็ยังทำไม่เสร็จเลยทุกคนนี่กำลังก่อสร้างเลยก็มีนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีครับอย่าลืมนะครับที่ด้านข้างก็จะเป็นลานกว้างๆมีสระน้ำให้ทุกคนนะครับนี่มีพระประจำวันเกิดด้านล่างก็เป็นที่จอดรถตรงนู้นก็เป็นที่ถึงวันเสาร์บูชาพานนะครับตรงเป็นพระแก้วมรกตไหว้เสร็จแล้วก็เอาผ้าแดงมาผูกตรงนี้ครับอยู่ด้านหน้าทุกคนนะครับว้าวก็ขอเชิญได้ที่ศาลาการประเรียนหลังใหญ่จะเพิ่งจะเปิดนะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันถวายสังฆทานหรือว่าจะทำบุญด้านล่างนั่นก็จะเป็นที่นะครับก็สามารถบูชาจุดธูปเทียนศาลาการที่นี่จะเป็นด้านหน้าทุกคนด้านหน้าองค์พญานาควัดเรามีศาลาริมน้ำไว้ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนได้นั่งใครมีโอกาสผ่านมาทางเพชรบุรีนะครับอยู่แถวชะอำนะครับตรงถนนเพชรเกษมหมายเลข4เลยแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับวัดถ้ำแจงจังหวัดเพชรบุรีครับทุกท่านมาถึงนะครับเมื่อจอดรถจอดราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญที่เต็นท์สีขาวงามจริงจริงหน้าองค์ปู่นะครับโอ้โหทุกคนดูเพื่อเปลี่ยนเครื่องสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นรูปผ้าแดง
เดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นมุมด้านข้างทุกคนเราคำสักการะบูชาท้องฟ้าอึมครึมนะวันนี้ทุกคนท้องฟ้าไม่เปิดและหนาวขึ้นฟ้ามัวฝนเหมือนฝนจะตกทุกคนแต่อากาศดีครับเดินไม่ร้อนทรงประทานโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนโชคดีครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วไปแล้ว